นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะขออนุญาตเล่าถึงประวัติของครูบาอาจารย์คนสำคัญของอาจารย์ยอดนั่นก็คือพระอาจารย์มหาอ่อน หรือว่าท่านนาวาเอกพิเศษอ่อนบุญยพันธ์ท่านเป็นอนุสาสนาจารย์กองทัพเรือครับและอาจารย์ยอดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทองทิวสุวนทั์ที่ได้บันทึกเรื่องราวของท่านมหาอ่อนไว้นะครับในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมอาจารย์ทองทิวเล่าว,ว่า นาวาเอกอ่อนบุญยพันธ์เนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2461เป็นบุตรของนายคล้อยนางคำนาสกุลบุญยพันธ์บ้านเกิดก็คือบ้านดอนกลางหมู่ห้าตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม,มา้าจังหวัดสุพรรณบุรีบิดาเป็นชาวนาแต่ใช้เวลาว่างไป,ไปเป็นลูกจ้างโรงเลื่อยไม้ ที่มีเจ้าของเป็นจีนไหหลำเพราะว่าท่านมีฝีมือเลื่อยไม้สร้างบ้านแบบไทยโบราณเป็นเยี่ยมคนหนึ่งบ้านเรือนแถวลําน้ำบางปลามานะเกือบจะสองฝั่งนี่เป็นฝีมือของบิดาทั้งสิน้นตอนที่บิดาเกิดสมัครรักใคร่กับมารดาน,นั้นได้ส่งผู้ใหญ่ไปเจรจากับคุณตาคุณยายซึ่งเรียกสินสอดเป็นเรือนหนึ่งหลังแต่ในครั้งกระนั้นบิดาไม่มีเงินก็เลยออกปากหยิบยืม จากเท่าแก่โรงเรื่อยเท่าแก่เกิดเห็นใจก็เลยบอกวันในคล้อยไม่ต้องมาหยิบยืมเงินฉันหรอกเพราะว่าฉันมีไม้ในคล้อยเป็นช่างก็ขนไม้เอาไปปลูกเรือนหอก็อแล้วกันบิดาของท่านก็เลยนําไม้ไปสร้างเรือนแล้วก็แต่งงานกับมารดา,าบิดาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากถึงกับเป็นหัวหน้าเที่ยวชักชวนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ช่วยกันไปบุรณะ ไปสร้างวัดเก่าแก่ที่ร้างรามานานแล้ววัดหนึ่งชื่อวัดดาวโดยไปติดต่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับวัดเพื่อจะขอแลกเปลี่ยนกับที่ของตัวแล้วก็จะยกถวายให้แก่วัดเจ้าของที่ดินรายนั้นชื่อในจวนนำสกุลพลายจันทร์ซึ่งมีความศรัทธาในการบุญเช่นเดียวกันก็เลยยอมยกที่ดินให้วัดเปล่าๆเ,เ,เป็นจำนวนเก้าไร่ เมื่อการบูรณาบทดูจะเรียบร้อยก็ต้องหาพระภิกษุมาจำมันษาบิดาก็เลยไปนมนม์พระมาองค์หนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอาจารย์อุ่นเดิมท่านอยู่วัดสังโคตำบลเดียวกันท่านก็าย้ายมาอยู่วัดดาวตามความประสงค์โดยในขั้นแรกนี้ได้ไปอาศัยกระ๊อบไม้ไผ่ที่โคกโบสถ์บิดาเห็นว่ายังไม่มีเสนาสะนะที่อยู่อาศัยแก่พระภิกษุอย่างนั้น ก็ลงมือสร้างกุฏิให้อาจารย์อุ่นโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเมื่อบิดาไปสร้างกุฏิที่วัดนั้นก็ได้พาเด็กชายอ่อนซึ่งตอนนั้นมีอายุประมาณห้าขวบไปด้วยกระตนแล้วก็ปล่อยให้ลูกชายเที่ยววิ่งเล่นในบริเวณลานวัดตามลำพังส่วนตัวก็มุ่งสร้างกุฏิเป็นการด่วนฝ่ายพระอาจารย์อุ่นที่อาศัยจำวัดอยู่ในกระสอบไม้ไผ่หลังเล็ก เห็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูวิ่งเล่นอยู่คนเดียวท่านก็เกิดความเมตตาก็เลยไปจุงมือเอาไปอาบน้ำอาบท่าให้กินข้าวกินปลาอาหารเลี้ยงดูไม่ผิดกับลูกเลยความเมตตาของท่านอาจาร,รย์อุ่นที่มีต่อเด็กชายอ่อนแบบนี้เป็นที่ประทับใจเด็กชายอ่อนเป็นอย่างมากครั้นถึงเวลาเย็นสมควรแก่เวลาเลิกงานบิดาก็มาเรียกเด็กชายอ่อนเพื่อจะพากลับบ้าน ต่เด็กชายอ่อนติดพระอาจารย์ซะแล้วก็เลยไม่ยอมกลับและนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเด็กชายอ่อนก็ถือเอาวัดเป็นเรือนของตนซึ่งบิดาก็พลอยดีอกดีใจที่เห็นลูกชายของตัวอยู่กับพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์อุ่นได้เด็กชายอ่อนมาอยู่ในความปกครองของท่านอย่างนั้นท่านก็ตั้งใจที่จะให้เด็กชายอ่อนได้รับการศึกษาเท่าที่ท่านจะอำนวยให้จึงมอบให้พระแร่เนี่ยเป็นธุระ ทำหน้าที่เหมือนกับครูสอนกอไก่ขอไข่กอกาแก่เด็กชายอ่อนจนกระทั่งอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต่อได้แบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งเล่มสองทั้งสอนให้ทำเลขคณิตคิดในใจพร้อมสับทั้งนี้ด้วยในสมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลนนยังไม่มีในเมืองไทยผู้คนที่ปรารถนาจะศึกษาก็เลยต้องไปเล่าเรียนกันตามวัดวาอารามต่างๆเท่าที่ตัวจะสแสวงหาได้ เด็กชายอ่อนก็พยายามภาคเพียนเรียนหนังสือจากพระจันทร์อุ่นแล้วก็พระแร่เรื่อยมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเกิดมีคนในหมู่บ้านถึงแก่กรรมญาติฝ่ายคนตายเห็นเด็กชายอ่อนอยู่กับวัดอย่างนั้นก็มาติดต่อจ้างให้เด็กชายอ่อนซึ่งเวลานั้นมีอายุได้เก้าขวบไปบวชเนนหน้าฝ่ายเด็กชายอ่อนเห็นมีช่องทางได้สตังซื้อขนมกินก็ตกลงเข้าบัพปชา แต่เมื่อเป็นสัมเนนอ่อนแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในสัมนาวิสัยก็เลยไม่คิดจะศึกอยู่เป็นสัมมเนนพลางเรียนหนังสือขอมจากพระอาจารย์จนสามารถอ่านภาษาขอมได้เมื่อเป็นสัมเนรอยู่นั่นก็สามารถสวดมนต์ได้คล่องแคล่วเพราะอาศัยจำจากพระอาจารย์อุ่นแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายต่อมาพวกชาวบ้านที่มีอายุครบบวชจะอุปสมบท แต่คนยังพวกนี้ยังท่องขานนาคไม่ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกกันซะเป็นส่วนมากในสมัยนี้ก็เลยมีคําว่าบวชเรียนอันหมายถึงว่าเข้ามาบวชเสียก่อนแล้วจึงจะได้เล่าเรียนพระจันุ่นจึงให้พวกที่จะบวชพระ,ะมาต่อมาขานนาคก,กับสามเณรอ่อนโดยต่อชนิดปากเปล่าเป็นประโยคประโยคไปมหาอ่อนบอกว่าถ้าจะว่าไปแล้ว ผมเป็นครูสอนขานนาคตั้งแต่ผมอายุได้เก้าวขวบเดียเ๋ยวนี้พวกที่ผมสอนก่อนบวชเนี่ยอายุตกแปดสิบกว่ากันทั้งนั้นแหละตายไปก็เยอะการที่สามารถสวดมนต์ได้อย่างคล่องแคล่วก็เพราะเวลาพระจันทร์อุ่นท่านสวดมนต์ทำวัดก็มักจะให้สำมเนินอ่อนนี่นั่งอยู่กับเสาวบวชพอได้ยินท่านสวดก็ฟังไปฟังไปทุกวันก็เลยสวดตามท่านได้ทั้งหมด ฉะนั้นเวลาอุปสมบทก็เลยไม่ต้องท่องเลยเพราะว่าสวดได้หมดทุกบทแล้วต่อมาเมื่อได้ศึกษาธรรมมากขึ้นก็อยากจะสมัครสอบนักธรรมตรีกับเขาแต่ติดด้วยกฎข้อบังคับที่ระบุไว้ว่าผู้ที่จะเข้าสอบนักธรรมตรีได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบเจ็ปีขึ้นไปสำมเนนอ่อนก็เห็นว่าถึงจะอยู่ไปก็ไม่สามารถเข้าสอบกับเขาได้ตามความปรารถนาเพราะว่าอายุยังน้อยนัก ก็เลยศึกออกมาสอบทำศึกษาตรีเมื่ออายุได้13ปีแล้วก็สอบได้ตามประสงค์ก็เลยบวชเป็นสาม,มเณรใหม่จนอายุได้17ปีก็สอบนักธรรมยันตรีได้อายุ18ปีสอบนักธรรมโทได้อีกพออายุ19ปีจะสอบนักธรรมเอกก็เลยท่องพระปฏิโมกข์ด้วยต้องสวดพระปฏิโมกข์ก็เลยท่องได้แต่นั้นมาความตั้งใจที่จะสมัครสอบนักธรรมเอกก็เลยล้มเลิก รังคันเพราะว่ามีความประสงค์จะเรียนบาลีก็เลยย้ายไปอยู่วัดลานคาริมน้ำบางปลามะเริ่มเรียนไวยากรเรียนธรรมบทอยู่สองปีครั้นถึงปีพศ .2482 อ,อ,อายุครบบวชปีนั้นก็ไปสมัครสอบปร,ริญญาที่สนามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สอบได้ปร,ริญญาสามประโยคเป็นประเดิมรุ่งขึ้นปีต่อมาท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมคณี พระอุปัชาเมื่อครั้งยังเป็นพระใบดีกาสมบุรณ์ท่านมอบหมายพระอ่อนเป็นครูสอนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็สอนบาลีแก่พระภิกษุสาม,มเณรในวัดจนไม่มีเวลาดูตำรับตำราครั้นถึงเวลาสอบปร,ริญสี่ท่านก็เลยสอบตกเมื่อสอบตกปร,ริญสีเช่นนี้พระอ่อนท่านก็มาคิดถึงอนาคตของตัวแล้วก็เล็งเห็นว่าถ้าหากยังอยู่อย่างนี้ก็คงไม่สามารถจะเล่าเรียนไปได้แค่ไหน ก็กราบลาพระอุปชาแล้วก็พระอาจารย์อุ่นเดินทางเข้ากรุงเทพไปอยู่วัดเบญจมะบอพิษเมื่อปี2485ในสมัยที่สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานปลดในยังเป็นพระพรหมุนีแล้วในปีนั้นท่านก็สอบปร,ริยนสีได้สมเจตนาขั้นปี2486ก็สอบปร,ริยนห้ได้อีกปี2488 สอบได้ปร,ริญญาหกแล้วก็นักธรรมชั้นเอกปีต่อมาปรากฏว่าระเบิดลงหนักเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สองท่านก็เลยต้องอพยพไปอยู่บ้านนอกสักปีหนึ่งไม่ได้สอบปี2489สอบได้ปร,ริญญาเจ็ปีที่ท่านสอบปร,ริญญาเจ็ได้เนี่ยพระเอิญสมพานวัดขิดสามเสนวัดขิดก็คือวัดประสาทบุญญาวาสในปัจจุบัน ปรากฏว่าสมภารมรณาภาพตำแหน่งก็เลยว่างลงท่านก็เลยได้ไปเป็นสมภารอยู่ที่นั่นและเนื่องจากวัดประสาทบุญญาวาดเวลานั้นอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมกุฏิพระแต่ละหลังใกล้จะพังไม่พังแลก็เลยต้องเริ่มงานบุรณาวัดเป็นการใหญ่ทั้งต้องควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายในงบประมาณอันจำกัดก็เลยไม่มีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนปร,ริญญาธรรมอีกต่อไป ประกอบกับงานบริหารนี่ผูกมัดอยู่ก็เลยไม่ได้สอบปร,ริญญา8แล้วก็ปร,ริญญาเอย่างที่เคยมุ่งหมายไว้ได้แต่เป็นสมภารที่คอยดูแลการก่อสร้างสร้างวัดสร้างกุฏิจนเรียบร้อยทุกประการเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเวลาสมปีขั้นต่อมาพระวิสุทธินายกจเจ้าวาดวัดปรินายกถึงแก่มรณภาพ สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสำพระยาซึ่งขณะนั้นท่านยังเป็นพระเทพเวทีเจ้าคณะจังหวัดได้เรียกไปพบแล้วก็บอกว่าคุณมหาเป็นปร,ริญญาเจ็ดประโยคเป็นปร,ริญญาเอกแล้วเหมาะสมที่จะเป็นสมภารพระอารามหลวงได้ก็เลยอยากจะขอให้คุณมหานี่ไปอยู่วัดปรินายก เมื่อถึงระยะนั้นสุขภาพของอาจารย์มหาอ่อนนี้กำลังเสื่อมโทรมสืบเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบอย่างรุนแรงจนเจ้าตัวเห็นว่าไม่อาจจะอยู่ในสมณเพศเพื่อจะสืบพระศาสนาต่อไปได้ก็อยากจะลาศิกขามารักษาตัวแต่เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็เลยขอสัญญากับเจ้าคุณเทพว่าถ้าหากว่าตัวอยากศึกเมื่อไหร่ก็ขอได้โปรดอย่าห้ามปราม ที่จะไปเป็นเจ้าวาดวัดปรินายกครั้งนี้ก็ด้วยฉลองพระเดชพระคุณที่มีเมตตาใครจะยกฐานะตนให้เป็นสมภารดีขึ้นเท่านั้นท่านเจ้าคุณเทพก็ตกปากรับสัญญาก็เลยได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดปรินายกปี249 1อเป็นต้นมาเป็นเจ้าวาดวัดปรินายกมาถึงปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุญยเดชท่านเสด็จพระราชดำเนินกลับจากต่างประเทศเพื่อครองราชสมบัติตามราชประเพณีในวันที่5้าพฤษภาปีพศ2493และตามประเพณีนั้นองค์พระประมุขจะทรงตั้งพระเลิกพระชัยโดยคัดเลือกจากพระภิกษุผู้มีสัมมาปฏิปทาจากสามนิกายคือมหานิกายธรรมยุทธ์แล้วก็รามัน สมเด็จพระสังฆราชวันมากุฏซึ่งขณะนั้นสั่งการแทนสังคายกท่านรู้จักพระมหาอ่อนเป็นอย่างดีก็เลยทูลเสนอแต่งตั้งให้พระมหาอ่อนเป็นพระวิสุทธินายกมหานิกายเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2493นับอายุได้31ปีบวชได้11พรรษา เมื่อปลายปีพศ2496นั้นมหาอ่อนหรือว่าท่านเจ้าคุณวิสุทธินายกตอนนั้นท่านอาับพาดด้วยโรคเก่าคือกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบรุนแรงเป็นอย่างมากขณะฉันเข้าสุกเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นข้าวสุกอันหมายถึงกระเพาะอาหารไม่สามารถจะย่อยอาหารได้เลยซึ่งเป็นที่ทรมานสังขารอย่างแสนสาหัส น้ำหนักของร่างกายก็ลดลงเหลือเพียง39กิโลกรัมผ่ายผอมสูบซีดผิดตาไปจากรูปเดิมเหมือนคนละคนเวลาจำวัดหลับนอนพลิกตัวแต่ละทีก็เจ็บไปทั่วสารพางกายเพราะว่ามีแต่กระดูกเนื้อหนังก็เหี่ยวแห้งไปหมดเวลานั้นในพลจัตวาเรียงวิพัฒนภูมิประเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ซึ่งเปรียบเสมือนญาติแล้วก็เป็นชาวสุพรรณบุรีด้วยกันได้มันมาเยี่ยมเยียนอาการของท่านเจ้าคุณมหาอ่อนทั้งยังให้นาวาเอกวิสุทธ์เมื่อครั้งยังเป็นเพียงจ่าทหารเรือในสมัยนั้นมาฉีดยาให้เป็นประจำแต่อาการก็หาทุเลาไม่มีจะทรงกับสุดอยู่มาวันหนึ่งมหาอ่อนหรือท่านเจ้าคุณวิสุทธิ์นายกก็ปรึกษาถึงอาการอาพาธของท่านกับคุณหมอเรียง คุณหมอก็อนมัศการกราบเรียนตามตรงว่าการจะรักษาพยาบาลท่านต่อไปออกจะเป็นการลำบากเพราะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบอย่างท่านนี้จะต้องได้อาหารไปบำรุงร่างกายด้วยการรับประทานบ่อยๆแม้ว่าจะรับประทานไม่สู้ได้มากนักแต่ก็ต้องพยายามรับประทานวันละหลายครั้งจึงจะทำให้ร่างกายมีกำลังแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยได้ถ้าหากว่า มัวงดรับประทานอาหารเย็นเป็นประจำก็ไม่มีหนทางจะทุเลาท่านมหาอ่อนฟังคุณหมอเรียงชี้แจงแล้วก็มาตรึกตรองพิจารณาดูก็เห็นว่าถ้าขืนอยู่ในสมณเพศต่อไปก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคําแนะนำของนายแพทย์ได้เพราะขืนรับประทานอาหารเย็นก็เป็นการอาบัติเพราะฝ่าฝืนพระวินัยแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารบ่อยๆตามคำแนะนำของแพทย์ ก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ทรมานด้วยโรคภัยไปอีกนานเท่าใดถึงจะเป็นปกติเพราะว่าหมอบอกว่าออกจะเป็นการลำบากในการรักษาแล้วเมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดรอบคอบแล้วก็เห็นว่าหนทางที่ตนจะอยู่ในสมณเพศเพื่อทำการสืบพระาศาสนาในเห็นจะต้องสิ้นสุดลงตรงนี้แม้ว่าจะมีใจอะไรอวรในเพศที่บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยศรัทธามาตั้งแต่ยาวัย แต่เพื่อหลุดพ้นจากการทรมานที่ต้องอดทนต่อสู้กับโรคาพยาธิมาเป็นแรมปีจนสุดจะอดทนต่อไปได้แล้วมหาอ่อนหรือท่านเจ้าคุณวิสุทธินายกก็ตัดสินใจทำหนังสือกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระบรมราชานุญาตลาศิกขาครั้นเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วจึงลาศิกขาออกจากสมณเพศเมื่อวันที่12มีนาคม ุทธศักราช2496จากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธินายกก็มาเป็นในอ่อนบุญญยพันทําไม่ต้องดิ้นรนหาทางประกอบสัมมาอาชีวะต่อไปเพราะเมื่อมาอยู่ในเพศคารวะาก็จะต้องทํามาหากินเพื่อความอยู่รอดของตนเช่นคนอื่นทั้งหลายก็พอดีทางกองทัพเรือเขาประกาศรับสมัครอนุสาสนาจารย์ แล้วก็จะหมดเขตส,สมัครในวันที่14มีนาคมปี2496นั่นเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวเพราะว่าลาศิขาวันที่12อ่าจะต้องไปสมัครวันที่14ก็เลยรีบไปสมัครสอบแข่งกับผู้ที่จบปร,ริญญา6ปร,ริญญา7ปร,ริญญา9เพราะในสมัยนั้นทางราชการยังรับท่านเหล่านี้เข้าเป็นอนุศาสนาจารย์ของกองทัพอยู่ แต่ว่าในาหัวใจนั้นก็ให้รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเองเป็นสมภารเจ้าวัดมาแล้วถึงสองวัดทั้งได้รับสมณศักดิ์เป็นเจ้าขุนกับเขาถ้าเกิดพลาดพลั้งสอบตกนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคิดไปคิดมาก็ปลงใจแน่วแน่ว,ว่าถ้าหากเกิดสอบเข้าอนุสาสนาจารย์ตกนี่ก็จะหนีออกจากกรุงเทพไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาที่ไม่มีใครรู้จัก รั้นคิดตกลงปลงใจตัวคนเดียวอย่างนั้นแล้วท่านก็ทําจิตปล่อยวางความวิตกกังวลจนหมดสิน้นแล้วก็เดินทางไปสอบแข่งขันกับเขาด้วยความสบายใจผลปรากฏออกมาว่าตัวสอบได้ที่หนึ่งซึ่งทางกองทัพเนี่ยเขารับเพียงสามสามท่านตกแค่สามสิบตอนนั้นก็มีนาวาเอกพิเศษวีระที่เป็นหัวหน้ากองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรืออเป็นที่สอง และคนที่สอบได้ที่สามก็คือ,อเรือเอกประดิษฐ์ก้อนทองซึ่งต่อมาก็ไปเป็นหัวหน้าสารแขวงเมื่อสึกออกมาใหม่ๆท่านก็ไปอาศัยอยู่บ้านคุณพระพิพิธวรรณการและคุณนายเยือนซึ่งเคยเป็นโยมอุปการะไปอยู่ที่ตรอกกะลาหูบางกระบือนานถึงเจ็ดเดือนพอสอบเข้าเป็นอนุสาสนาจารย์ได้แล้วก็ยังไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าเกิดมีผู้ที่สอบตก อันแกล้งร้องเรียนว่าคณะกรรมการควบคุมการสอบมีความลำเอียงเฉพาะคนก็เลยให้คะแนนดีกว่าคนอื่นจนทางกรมยุทธศึกษาทหารเรือต้องสอบสวนโดยเอาข้อสอบของท่านไปพิสูจน์ดูก็ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดก็เลยเป็นอันพ้นคำกล่าวหาอันเป็นเหตุให้บรรจุล่าช้าไปถึงสี่เดือนท่านเล่าบอกว่าในระหว่างที่ยังไม่มีงานทำผมก็ไม่มีไรายได้ ผมต้องอาศัยโยมอุปการะทั้งสามมือ้อโยมให้ทานข้าวทั้งเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าศึกไปมีกระเป๋าลูกเดียวเงินก็ไม่มีติดตัวกับเขาเพราะว่าไม่เคยสะสมอะไรมหาอ่อนท่านอาศัยอยู่กับโยมอุปการะของท่านได้แปดเดือนเป็นอนุศาสนาจารกองทัพเรือตอนนั้นได้เงินเดือน7 5 0หบาทสมัยข้าวแกงจานละห้าสิสตังค์เท่านั้น อก็น่าที่จะสบายอยู่แล้วแต่ท่านเป็นคนที่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าไปอยู่ที่ไหนอย่าให้เขาตราหน้าได้ว่าอยู่ชั่วนาตาปีก็เลยคิดจะขยับขยายได้ไปกราบลาคุณพระและคุณนายผู้มีพระคุณขอไปอยู่ที่อื่นท่านทั้งสองก็รบเร้าให้อยู่ต่อไปเพราะไม่อยากให้จากไปไกลแต่ได้กราบเรียนว่าอยากจะไปหาที่อยู่ใกล้ๆที่ทํางาน ท่านก็ขัดไม่ได้ก็เลยอนุญาตครั้นออกจากบ้านดีเคยอยู่อาศัยมาแล้วหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่วัดชนะสงครามไปอาศัยอยู่กับพระมหาปฐมซึ่งรู้จักมักคุนกันมาตั้งแต่ครั้งอยู่ในสมณเพศเป็นอนุสาสนาจารย์กองทัพเรือที่อาศัยวัดอยู่ตกเย็นเลิกงานก็กลับมานอนตอนเช้าก็แต่งตัวไปทำราชการ ข้าวปลาอาหารก็ซื้อตามตลาดแผงลอยไม่เดือร้อนอะไรอยู่ได้สบายแต่พอครบแปดเดือนก็ยายขอลาพระมหาปฐมเพราะกลัวเขาจะว่าอยู่ชั่วนาตาปีอีกคราวนี้หิ้วกระเป๋าลูกเดิมออกจากวัดไปอยู่โรงพิมพ์สิริสารหลังวัดชนะสงครามซึ่งมีนายปลังนางบุญช่วยเป็นเจ้าของได้อาศัยหลับนอนในโรงพิมพ์ด้วยความสุขสบายตามอัตภาพ พราะครบแปดเดือนก็ย้ายอ่าเหตุที่ย้ายคราวนี้ท่านบอกว่าก็พอดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองก็เลยขยับขยายเรียกว่าอืมศึกออกมาก็อาศัยเขาอยู่แห่งหนึ่งแปดเดือนเนี่ยสามแห่งตกสองปีพอดีไม่เสียตังค์สักแดงท่านบอกอย่างอารมณ์ดีเมื่อคราวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองเนี่ยได้รับเงินมาสี่หมื่นบาท เสร็จแล้วก็ไปซื้อบ้านที่ตรอกพานถมหลังหนึ่งราคา28,000บาทเคยตั้งใจไว้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีบ้านช่องของตัวเองจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดครั้นมีบ้านช่องเป็นหลักฐานสมเจตนาทั้งสึอกออกมาได้5ปีแล้วก็แต่งงานสักทีท่านบอกว่าภออรรยาผมเป็นครูใหญ่โรงเรียนพิบูรณ์ประชาสรรอยู่ที่ดินแดง สมัยนั้นยังเป็นท้องนาโรงเรียนโยโกโรโกโสเขามีบ้านพักครูก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านครูใหญ่ส่วนบ้านเราเองให้เขาเช่าแต่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่มนุษย์ได้ทุกรูปทุกนามและทุกการเวลาด้วยเหตุนี้หลังจากมหาอ่อนแต่งงานได้เพียงหนึ่งปีกับสิบเดือนภรรยาของท่านก็ถึงแก่กรรมเป็นการสูญเสียครั้งแรก ทิ้งลูกสาวที่มีอายุเพียงไม่กี่เดือนไว้ให้ดูต่างหน้าเนื่องจากมาตกพุ่มไม้โดยไม่คาดวันทั้งยังต้องไปรับราชการเป็นประจำในการที่จะอยู่ดูแลลูกอ่อนจึงเป็นภาระหนักมหาอ่อนก็เลยให้น้องสาวซึ่งเป็นลูกของอาแล้วก็ยังเป็นโสดอยู่รับลูกน้อยไปอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กมีอายุสามเดือน จนมีอายุสามขวบครึ่งก็ไปรับมาเข้าโรงเรียนท่านบอกว่าเออลูกสาวคนหัวปีผมคนเนี้ยจบคุรุาศาสตร์บัณฑิตเป็นอาจารย์สอนนักเรียนอยู่ที่วัดสังเวชแต่การที่จะดำรงความเป็นพ่อไม้ตลอดไปโดยคอยดูแลลูกสาวที่มีอายุยังน้อยนักแล้วก็ต้องไปทำราชการที่กองทัพเรือเช้าเย็นไม่ได้ขาดอย่างนี้ออกจะลำบากเอาการอยู่มหาอ่อนท่านก็เลย แต่างงานกับภรรยาคนที่สองเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านสะบ้างในเวลาต่อมาแล้วก็มีบุตรด้วยกันอีกสองคนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนต่อมามหาอ่อนต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือบุตรชายเนี่ยเสียอย่างกระทันหันแล้วต่อมาภรรยาคนที่สองของท่านก็ถึงแก่กรรม ในเวลาอันใกล้เคียงทิ้งแต่บุตรสาวให้มหาอ่อนต้องรับภาระเลี้ยงดูแทนมารดาเด็กอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากลูกสาวหัวปีที่กำเนิดจากภรรยาคนแรกแล้วก็กำลังเล่าเรียนอยู่ต่อมามหาอ่อนก็มีโอกาสาได้แต่งงานเป็นครั้งที่สามทั้งนี้ก็เพื่อหาผู้แบ่งเบาภาระทางครัวเรือนเพราะว่าตัวจะต้องปฏิบัติราชการทุกวี่ทุกวัน ผมมีลูกอีกสองคนครับสำหรับภรรยาคนที่สามเนี่ยนะเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนลูกสาวคนเล็กอยู่โรงเรียนสตรีวิทย์จะขึ้นมหกปีเนี่ยลูกชายก็จะขึ้นมห้า 5. แม่ของเด็กเพิ่งจะเสียเมื่อสองปีที่ผ่านมาครับหมายถึงคนที่สามเนี่ยนะก็เลยไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วพอกันทีผมต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่ ตื่นเช้าตีห้าลุกขึ้นมาหุงข้าวให้ลูกแล้วก็ออกไปจ่ายตลาดที่หัวถนนไปหาซื้อกับข้าวสำเร็จรูปมาให้เพราะว่าลูกๆเขาต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอาหารก็แบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้อุ่นในตอนค่าอีกมื้อหนึ่งเดี๋ยวเนี้ผมอยู่กับลูกสี่คนแม่ไม่มีต้องรับหน้าที่เป็นแม่ของเขาด้วยชีวิตผมก็คงอยู่ไปไม่นานนะเออ แต่ผมมาคิดว่าเราเนี่ยยังมีเรี่ยวแรงยังพอมีกำลังวังชาอยู่ก็ควรจะช่วยทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาผมเป็นกรรมการพุทธสมาคมตั้งแต่ศึกออกมาใหม่ๆเป็นเรื่อยมาทั้งยุวะพุทธิกะสมาคมอีกแข่งหนึ่งต่อมาก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเบญจมาบพิษ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทร์แล้วก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมปร,ริยนธรรมอีกสองสมัยที่เข้ารับทํางานในสมาคมต่างๆดังกล่าวนี้ก็เพื่อต้องการให้สมาคมที่เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาทํางานเผยแพร่ธรรมะหัวใจสําคัญของสมาคมพุทธศาสนาอยู่ที่การเผยแพร่ธรรม ถ้าตั้งขึ้นเป็นสมาคมกันแล้วไม่มีการเผยแพร่ศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่ทราบจะตั้งขึ้นมาทําไมเปล่าประโยชน์ผมไปบรรยายธรรมทุกขนทุกแห่งเท่าที่เขาขอมาแล้วก็ออกหนังสือวรารสารชื่อทางเดินมีบทความเผยแพร่พระธรรม แล้วก็จะบอกด้วยว่าใครคิดประทุษร้ายศาสนาอย่างไรเราก็บอกกล่าวประกาศให้พระภิกษุสามนเณรและประชาชนทั่วไปจะได้รู้เพื่อเป็นการป้องกันพระพุทธศาสนาท่านนาวาเอกพิเศษอ่อนบุญญพันธ์กเกษียณอายุเมื่อวันที่30กันยายนพศ2 5 2 2 ตำแหน่งในครั้งสุดท้ายทางราชการเป็นหัวหน้ากองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธ,ธรรศึกษากองทัพเรือโดยอัธยาศัยประจำตัวท่านเป็นผู้สมถะขยันมันเพียรมีปฏิพันธ์ในการบรรยายธรรมและร่าเริงมีอารมณ์ขันท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำงานและเสียสละเพื่ออบรมคุณธรรมแก่ข้าราชการทหารและพลเรือนตลอดทั้งประชาชนทั่วไป จนเป็นที่นิยมยกย่องเสมอมาได้กระทําหน้าที่ต่างๆทั้งในหน้าที่ทางตรงและเป็นวิทยาทานธรรมทานโดยเฉพาะการบรรยายธรรมตั้งแต่ปี2,510จนถึง2,525ประมาณ7,920ครั้งออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะเดือนละ40ครั้งทางกรมประชาสัมพันธ์เดือนละ4ครั้ง ไปอบรมผู้ต้องหาและนักโทษในคุกอีกเดือนละห้าครั้งไม่รวมที่จะต้องเดินทางไปบรรยายธรรมตามโรงเรียนต่างๆและที่ชาวบ้านหรือพระเชิญไปจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตนเลยผลงานที่เป็นหนังสือก็ได้แก่นิทานธรรมกดีสี่เล่มชุมนุมบทความประเภทสุขใจที่พึ่งของคนและการแก้ปัญหาชีวิตการไปบรรยายธรรมแต่ละครั้ง ไม่ใช่จะได้รับลาบผลบางครั้งต้องควักกระเป๋าของตัวเองก็มีอยู่บางทีเขาให้ค่าพาหนะมาไม่พอเราก็ต้องควักสมทบจะไปบอกเขาได้อย่างไรแต่ถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยทอถอยท่านบอกว่าผมจะขอเผยแพร่ธรรมะเช่นนี้ตลอดไปจนสิ้นกำลังวังชาครับ ท่านได้รับพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนหลังจากอบรมและสอบคัดเลือกได้เป็นผู้พิพากษาสมทบชายเพียงคนเดียวจากผู้พิพากษาสมทบสามท่านคือเป็นสุภาพสตรีสสองท่านจากการที่ร่วมพิจารณาและตัดสินคดีณนศะสาลเยาวชนกลางที่ผ่านมานั้นท่านได้ให้ข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้มีเยาวชนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองมากเหลือเกินเด็กที่มีอายุเพียงแค่13ปีก็่่คาเขาตายเออดูแล้วน่าอนาถทั้งเด็กผู้หญิงก็ดูจะมีจำนวนทำผิดมากกว่าเด็กผู้ชายซะอีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของครอบครัวเป็นใหญ่เด็กที่ขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่เช่นพ่อไปมีเมียน้อยหรือพ่อกับแม่แยกทางกันเหล่านี้ ก็ทําให้ขาดคนที่จะเอาใจใส่อบรมเด็กเป็นเหตุให้จิตใจของเด็กมีทางเสื่อมเสียได้ง่ายพอมีอะไรไปกระตุ้นหรือชักชวนโน้มไปในทางที่ผิดเด็กพวกนี้ก็จะตะเลิดหรือว่าหลงไปในทางที่ไม่สมควรกันเลยเมื่อถามถึงหลักการพิจารณาตัดสินคดีท่านก็ชี้แจงว่าส่วนมากนะเราจะคำนึงถึงความเป็นเยาวชนของแกพูดง่ายๆก็คือแกยังเป็นเด็กอยู่ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนะี่ยยังมีน้อยเราจรึงต้องให้โอกาสแล้วก็เวลากับเด็กพวกนี้โดยให้ไปรับการอบรมที่สถานเยาวชนกลางมีกำหนดเท่านั้นปีเท่านี้ปีเมื่อถึงกำหนดแล้วถ้ายังประพฤติตัวไม่ดีก็จะต้องยืดเวลาออกไปอีกจนกว่าจิตใจแกจะดีขึ้นแล้วกลับตัวเป็นคนดีกับเขาได้เมื่อถึงเวลาที่เขาผ่อนผันจนถึงที่สุด คืออายุได้24ปีแล้วก็ยังกลับตัวไม่ได้คราวนี้เขาส่งขึ้นสารอาญาว่ากันไปตามโทสษานุโทษนั้นทันทีไม่มีผ่อนผันกันอีกแล้วท่านนาวายเอกอ่อนเป็นผู้ที่อ่านหนังสือขนาดหนักแล้วก็อ่านได้ทุกชนิดแต่ว่าชอบหนังสือประเภทสารคดีปรัชญาและธรรมะมากกว่าประเภทอื่นและความที่ท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือดังกล่าวก็ทำให้ท่านมีหนังสือในบ้านมากมาย บางเล่มผมซื้อมาไว้ยังไม่ทันได้อ่านเนะพอไปที่ร้านหนังสือเห็นเข้าชอบใจก็ซื้อมาอีกทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องเดียวกันก็เคยมีและจากการที่เป็นนักอ่านอย่างฉกาจฉการเช่นนี้ก็ทำให้ท่านมีหนังสือไว้เป็นสมบัติถึงสอง0มื่นเล่มผมขนไปให้กระทรวงศึกษาเขาแจกห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆไปหมื่นเล่มเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยครับ ครับนั่นก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนในชีวิตของท่านนาวาเอกพิเศษอ่อนบุญยพันธ์หรือว่าอาจารย์มหาอ่อนบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมซึ่งอาจารย์ยอดถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนสำคัญของอาจารย์ยอดเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ทองทิวสุวรรณทัตท่าน เรียบเรียงมาครับต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทองทิวไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ